จริงๆมันบ่อยนะมันบ่อยไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรเราก็ทำเรื่อยๆก็เวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยกินข้าวกันบ้างเตะบอลอะไรเงี้ยนี่ให้ไปแล้วเป็นของคุณซูรูลูกชายเขานะครับก็ชอบนะก็งานเลยครับมีงานเดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้ไงงานคอนเสิร์ตของเขานะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมไปดูอยู่แล้วอย่าคาดหวังเลยผมว่าอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้ก็ไม่มีใครแน่นอนเราก็ไปก่อนวันเกิดแล้วไปทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็วันนั้นก็ถ่ายรายการกันด้วยครับก็ขับรถไปแล้วก็วันเกิดเขาจริงๆเราก็ทํางานจริงๆมันบ่อยนะมันบ่อยไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรเราก็ทำเรื่อยๆก็เวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยกินข้าวกันบ้างเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆทุกครั้งครับเราก็จะไปที่ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้หยุดไม่ได้มีวันหยุดยาวๆแต่ถ้าเกิดมีวันหยุดยาวๆเราก็แพลนกันไปเที่ยวนี่ให้ไปแล้วยังไงบ้างกับของขวัญชิ้นนี้ที่เราให้ผมมันมีเพราะว่ามันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ผมซื้อให้เผื่อเขาแบบว่าเอาไปใช้เพื่อเสริมความไฮโซของบุคคลท่านหนึ่งความโลมูลค่าต้องมาความเบอร์ใหญ่ใบให้ว่าเขาใช้เองไม่ได้แต่ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่แบบทำตัวเชิดมากอุ้ยเขาถ่ายลงนะเขาถ่ายลงเป็นของคุณซูรูลูกชายเขานะครับเห็นว่าเขาแบบว่าเป็นคนนิ่งๆเชิดๆเนี่ยเราก็เลยซื้อไม่ให้สมฐานะเขานิดหนึ่งเวลาแบบดึงเพราะเขาชอบนะก็มีงานเลยครับมีงานเดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้ไงงานคอนเสิร์ตของเขานะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมไปดูอยู่แล้วงานผมมันเหนื่อยแล้วอะผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าผมจะไม่ร้องเพลงอีกเลยปีนึงเพราะว่าเสียงไม่ไหวอย่าคาดหวังเลยผมว่าอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้ก็ไม่มีใครแน่นอนเขาซ้อมได้อะไรยังครับยังเลยใช่ครับมันเป็นความลับเสียงผมโอเคเสียงผมโอเคแต่ว่าแค่ห่างหายจากการร้องเพลงหนักๆไปเพราะว่าตอนคอนเนี่ยผมซ้อมแบบซ้อมเยอะมากแล้วพอจบอ่ะผมเลิกเลยผมไม่ซ้อมอะไรต่อแบบนี้นี่ใครก็ไม่เอาเลยก็อาจจะต้องนิดนึงซ้อมก่อนโอเคใช่ๆๆค่ะThank you.